ที่มาที่ไปของเพลงมนรักดิสโก้นะครับก็เกิดมาจากการที่อัลบั้มดิจิตอลโซของเราเนี่ยต้องการสร้างสีสันใหม่ก็คือเราไม่เคยฟีดกับนักร้องลูกทุ่งเลยนะฮะก็ครั้งนี้เป็นออฟฟิเชียลครั้งแรกของพวกเรานะครับแล้วก็คือผมเนี่ยได้มีโอกาสฟังเพลงวรรณคดีสีชมพูของน้องปาวลีมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยอดเป็นลูกทุ่งที่แบบฟิวชั่นได้เจ๋งมากอยากร่วมงานกับน้องตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยครับก็คุยกันกับวงว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นน้องปาวแล้วอ่ะก็เลยสร้างเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ติดต่อทางน้องปาวไปเนื้อหาเพลงนี้นะคะก็พูดถึงความรักของคู่ที่เป็นแบบข้าวใหม่ปลามันเรียกได้ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์ของการใช้ชีวิตคู่ยังไงให้ยืนยาวและมีสันติสุขที่สุดอะไรประมาณนั้นครับความรักของคู่ทุกคู่และการคู่แหละครับในส่วนของพาร์ทดนตรีของเพลงมนรักดิสโก้นะครับก็แน่นอนเป็นดิสโก้ตามชื่อเพลงแต่เป็นโมเดิร์นดิสโก้นะครับมีการผสมผสานเลเยอร์ของดนตรีร่วมสมัยมีการใช้ซินธิไซเซอร์เข้ามาแบบเยอะมากจริงๆแล้วซินธิไซเซอร์นี่คือถือว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหลักของเพลงนี้เลยอาจจะมีกีตาร์ตอนโซโล่ตอนกลางนิดหน่อยแต่ก็เป็นการผสมผสานเหมือนกันเอาทำนองเพลงไทยเดิมมาประยุกต์ในการทำโซโล่เพลงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะคะที่นอกจากปอจะได้เป็นแขกรับเชิญในเพลงนี้แล้วนะคะปอก็ยังได้มีโอกาสมาเล่น MV เส้นเรื่องในเพลงนี้ด้วยนะคะตอนแรกปอก็คิดว่าพี่เขาชวนแบบเล่นๆหรือเปล่าไม่เล่นครับไม่เล่นจริงๆพี่ชวนเอิร์ทมาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอยากบอกว่าเอิร์ทไม่เคยแบบแตะงานแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ครั้งแรกที่ได้เล่นร่วมกันแบบนี้ด้วยคือมันไม่ได้เป็นแบบเนื้อเรื่องที่แบบห่างไกลจากตัวเราคือมันเป็นตัวของเราเองเลยเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองชีวิตจริงชีวิตจริงเป็นยังไงใน MV เป็นยังไงเหมือนอยู่ในรายการทำอาหารแข่งขันทำอาหารนะครับก็คือผมรับบทบาทเป็นพิธีกรแล้วก็มีคู่ของน้องเปากับเอิร์ทเนี่ยเป็นหนึ่งในคู่เข้าแข่งขันนะครับมาแข่งกับอีกหนึ่งคู่ซึ่งทั้งสองคู่เนี่ยต้องแข่งกันทำอาหารเพื่อเอาชนะใจกรรมการให้ได้แล้วก็จะได้เห็นความสนุกสนานความแบบอะไรเขาเรียกอะไรพองแง่แม่งอนในระหว่างการเลือกวัตถุดิบการทำอาหารของแต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันตลกและน่ารักมากต้องไปดูใน MVสนุกสนานมากนะครับก็คือน้องเปาเนี่ยมาแต่เช้าเลยแล้วก็เล่นคู่กับน้องเอิร์ธมีแบบว่าเอฟเฟกต์มีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมมีเอฟเฟกต์ด้วยมีไฟลุกกันไปแล้วเล่นแบบว่าดับกันอยู่นะก็ให้เขาใช้ชีวิตเหมือนเดิมตอนที่แบบว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยค่ะดีมากเลยก็สนุกในสไตล์ของเขาสนุกในสไตล์ของเราแต่ว่าบางอย่างการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องมีแบบจุดกึ่งกลางสำหรับผมนะครับก็ผมเปรียบชีวิตคู่เหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลนะหรือเหมือนเราเป็นผู้จัดการทีมเราต้องรู้จักว่าทีมเรามีดีตรงไหนมีข้อเสียข้อดีตรงไหนนะครับแล้วก็เราคงจะทำเกมรุกตลอดเวลาไม่ได้เราต้องมาตั้งรับบ้างรับให้เป็นรุกให้เป็นเราต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าตรงไหนเราควรจะเป็นฝ่ายให้ผมว่าอันนี้สำคัญครับเคล็ดลับการครองเรือนนะครับง่ายมากเลยนะครับพวกเราลูกผู้ชายนะครับต้องมีจุดยืนที่มั่นคงแน่วแน่ภรรยาอยากได้อะไรประเคนให้ซะนะครับพวกเราช้างเท้าหน้าส่วนภรรยาคือช้างแมมมอธนะครับสำหรับผมนะครับคิดว่าการครองคู่กันเนาะต้องมีความไม่เข้าใจกันบ้างก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันทำความเข้าใจกันต้องมีแบบหยอดหวานๆอะไรนิดนึงมาเติมความหวานนิดนึงอะไรนี้ใช่และนี่ก็คือบทสรุปทุกอย่างนะครับของเพลงมนรักดิสโก้นะครับซิงเกิลของเราในอัลบั้มใหม่ของเรานะครับก็ฝากติดตามผลงานของเชสเตอร์กับน้องเปาด้วยนะครับขอบคุณมากครับเป็นตัวเองให้ยอมรับที่ฉันเป็นฉัน